นับสนุนโดยกังนามคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิกเท่านั้นเฮ้ยผมลองมาคิดเล่นๆน่ะประเทศเรานะประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยเราเป็นประเทศพุทธประเทศคริสต์ประเทศอิสลามหรือเราเป็นประเทศผีผมเลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยเรานับถือศาสนาอะไรเราเขาบอกว่าห้ามคุยเรื่องศาสนากันแต่ผมว่าถ้าเราเปิดกว้างพอมันน่าที่จะพูดคุยกันได้วันนี้เลยอยากจะพูดว่าเราอยากจะตั้งคำถามดีกว่าว่าศาสนาผีเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศนี้ไหมแล้วมันควรจะมีต่อไหมหรือมันควรที่จะล้มเลิกหรือพออันในมุมมองของพี่อะศาสนาผีแปลว่าอะไรอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นคริสเตียนนะครับคริสเตียนก็คือไม่ใช่โรมันคาทอลิกหรืออย่างที่ในเมืองไทยเขาเรียกว่าคริสตังอะไรก็ว่าไปนะครับถามว่าศาสนาผีคืออะไรคือจริงๆอ่ะในอดีตนะครับก่อนที่จะมีพระเยซูหรือว่าก่อนที่จะมีการแยกศาสนาอะไรออกมาเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยนะครับเขาก็มีการนับถืออะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าในของคริสเตียนเราอาจจะเรียกว่าพระเยโฮวาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกอย่างเช่นมีการนับถือรูปเคารพรูปเคารพมีการนับถือก๊อดโน้นก๊อดนี้ก๊อดนั้นใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยสำหรับในทางคริสเตียนเนี่ยเรามองว่ามันคือเป็นสิ่งที่ผิดหมดเพราะว่าพระเจ้าต้องมีหนึ่งเดียวแต่พอมาของเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบบมันมีเยอะไปหมดใช่ไหมเพราะไทยเราเนี่ยเราสมาทานทั้งไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาพุทธนะครับมันก็คือมีทั้งฮินดูมีทั้งสิ่งที่เขาเรียกว่าแอนิมิซึมแอนิมิซึมก็คือเป็นพวกนับถือสปิริตใช่ไหมอาจจะเป็นสปิริตของคนที่เป็นญาติโกโหติกาของคุณตายไปบรรพชนบรรพชนก็มีหรือว่าแบบคุณไปนับถือสิ่งที่มันภูเขาแม่น้ำแล้วก็บอกว่าแบบว่าสิ่งพวกนี้เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรได้ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยซึ่งผมว่ามันก็มีความคล้ายกันกับของในความเชื่อของคริสเตียนเหมือนกันฉะนั้นศาสนาผีของผมก็คือว่าคือคุณก็ไม่ได้มีพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมฮะหรืออย่างอิสลามอย่างเงี้ยก็คือพระยาเวก็จะมีไม่ได้มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าคุณก็นับถือไปเยอะแยะไปหมดสรุปพี่ไม่ได้ปฏิเสธมันใช่ไหมว่ามันไม่มีอยู่จริงคือผมไม่ได้ปฏิเสธปรากฏการณ์ทางสังคมในเมื่อผมต้องอยู่ในสังคมเนี้ยสเปซิฟิกไปเลยว่าสังคมไทยผมต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับผมเดินไปผมก็เจอคนแบบว่าไปกราบไหว้หมูสามขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะถ้าพูดในมองคริสเตียนเนี่ยมันผิดหมดแต่ถ้าเกิดว่าพูดในมุมมองของการที่ผมต้องอยู่กับมันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าแบบอ่ะผมเข้าใจศาสนาผีแต่พี่ตอบไม่ตรงคำถามผมถามว่าพี่ปฏิเสธมันหรือเปล่าอ๋อผมปฏิเสธแน่นอนครับอ่ะโอเคมาแน่นอนแน่นอนปฏิเสธอ่ะผมปฏิเสธแน่นอนครับศาสนาผีคืออะไรในความคิดหนูใช่ไหมก็น่าจะเป็นความเชื่อความศรัทธาที่มันน่าจะเริ่มมาจากความกลัวก่อนมนุษย์เนาะจากสมัยก่อนที่แบบว่าเวลาเราไปเจออะไรก็ตามที่เราไม่รู้อาจจะเป็นคนสมัยก่อนที่แบบเขาอาจจะอยู่ในป่าในเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าแบบธรรมชาติภัยพิบัติคืออะไรมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหมายถึงว่าณตอนนั้นหลักวิทยาศาสตร์มันอาจจะยังไม่ได้อธิบายตรงนี้เขาเลยรู้สึกว่าเขาจะต้องไหว้อะไรอ่ะสิ่งที่เขาเรียกเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาไหว้แบบเจ้าของที่ตรงนั้นเทพตรงนั้นเพื่อให้เราสงบสุขไม่เกิดภัยพิบัติอะไรเงี้ยค่ะไหว้อะไรบางอย่างที่มันให้คุณให้โทษกับใช่เพราะว่ากับคนอื่นในสังคมใช่ไหมใช่เพราะว่าเราอาจจะไม่มีที่พึ่งทางใจเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมันอาจจะเกินความสามารถของมนุษย์ณตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเราจะต้องแบบพึ่งพาแล้วในมุมมองของเอมี่เนี่ยไอการมีอยู่ของศาสนาผีในประเทศเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในมุมมองของเอมี่คิดว่าไงคิดว่ามันเริ่มมาจากยังไงตอนนี้มีไหมก่อนอ่ะมีอยู่แล้วค่ะมันมีมาตั้งนานแล้วอย่างที่หลุยพูดและอย่างที่หนูบอกเมื่อกี้มันน่าจะมีมาเป็นพันๆปีแล้วหนูว่าการไหว้แบบวิญญาณไหว้เทพไหว้สิ่งที่เราคิดว่าแบบเขาจะช่วยเราได้เขามีอยู่จริงอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันก็ยังมี
ส่วนตัวของเอมี่นี่นับถือศาสนาอะไรครับตีเป็นพุทธก็ได้ตีเป็นพุทธนั่นคือยังสงสัยว่าเอ้ยฉันเป็นเอทีเอสเปล่าวะอะไรเงี้ยมันหนูคงไม่ใช่ ATS คือไม่ถึงขั้นว่าไร้ศาสนาแต่ก็เป็นฟีลว่าส่วนใหญ่ก็จะทำบุญเข้าวัดได้แต่ถามว่าถ้าให้ไปโบสถ์ก็ไปได้ไม่ได้ต่อต้านก็คือฟีลแบบโบสถ์คริสต์หรอคริสต์ให้ไปก็ไปได้คือที่บอกว่าเข้าโบสถ์คริสต์เนี่ยหมายถึงว่าถ้าให้เปิดใจสมมติว่าเนี่ยเพื่อนลองชวนไปโบสถ์หรือลองไปฟังอะไรเงี้ยก็ไปได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้รู้สึกว่าศาสนาอื่นไม่ดีหรือศาสนาอื่นผิดแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันอะไรที่มันดีเราก็ชื่นชมอาจจะหยิบยกมาใช้ในบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะไหว้พระพิฆเนศไหมไหว้ลงหน้าทองไหมจะพูดว่าเคยลงแต่ว่าตอนนี้ไม่ละเคยใช่ไหมล่ะเธอเคยนั่นคือเราเชื่อว่ามันให้คุณให้โทษกับชีวิตเราได้ถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่หนูรู้สึกว่าหนูก็แปลกใจตัวเองมากเหมือนกันคือถามว่าเชื่อไหม 100% น่ะมันก็อาจจะไม่ 100% หรอพี่เพราะว่านี่แหละศาสนาผีเพราะว่าหนูอ่ะสมมุติว่าเครื่องรางของขลังใช่ปะเราอาจจะรู้สึกว่าก็อ่ะลองดูมีไว้ก็อาจจะไม่เสียหายถ้าไม่ได้เป็นของแบบที่แบบน่ากลัวนะเป็นแบบดินป่าช้าเป็นอะไรที่มันผีอ่ะอะไรที่มันแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของดำอ่ะแต่เราก็เชื่อว่ามันอาจจะให้คุณให้โทษได้อาจจะใช่ไหมแต่พอหนูสมมติหนูเช่ามาปุ๊บหรือมีคนให้มาปุ๊บสุดท้ายแล้วอ่ะหนูก็จะไม่ได้พกไม่ได้สนใจมันเลยอ่ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นไม่ทิ้งก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันอันตรายอะไรก็เลยแบบมันก็อยู่ตรงนั้นของมันได้แหละอะไรเงี้ยมุมมองพี่ว่าไงถามว่าทำไมไม่ทิ้งใช่ไหมก็เรากลัวไงเรากลัวว่าถ้าไปทิ้งแล้วมันจะเป็นการลบหลู่หรือเปล่าวะหรืออะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมก็อาจจะนะคะหรือบางทีแต่บางทีถ้าหนูไม่ทิ้งก็อาจจะให้คนอื่นหรือขายต่อไปเลยคิดว่าในบริบทของสังคมไทยอ่ะเอาแบบไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้านะเอาแค่ใช้ความรู้สึกพูดนะครับเอมี่คิดว่าศาสนาผีหรือความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติที่ไม่ได้อ้างอิงถึงศาสนาใดเลยอ่ะหรืออาจจะแฝงอยู่ในศาสนาทุกศาสนาในประเทศเราก็ได้มันเริ่มมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอ่ะเผื่อไม่เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นเราไปไหว้หลวงพ่อองค์นี้ลงไปไหว้หลวงพ่อทันใจทันใจปุ๊บโอ้ถวายพวงมาลัยแล้วเดี๋ยวเทวดาที่ปกปักรักษาหลวงพ่อนั้นจะดลบันดาลให้สิ่งที่เราขอเนี่ยสำเร็จทันใจอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าทางพุทธไม่มีพุทธแท้นะไม่มีไม่น่าจะมีไม่มีน่าจะมาจากผีบรรพชนหลักการของการแลกเปลี่ยนโดยการบนบานศาลกล่าวการรักษาสัญญาอะไรบางอย่างหรือการขอในสิ่งที่เหนือกว่าเราแต่ว่าพอเราพุทธมาแล้วอะวัฒนธรรมของพุทธอะมันเซ็กซี่กว่าวัฒนธรรมของบ้านเราแท้ๆซึ่งเป็นวัฒนธรรมผีก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่มีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีเทวดาปกปักรักษาไปขอเทวดาที่ปกปักรักษาหลวงพ่อนี้แล้วจะให้คุณให้โทษกับชีวิตของผู้กราบไหว้ได้อ่ะถ้าในมุมมองของเอมี่อ่ะแท้จริงแล้วไอ้สิ่งพวกนี้มันเริ่มจากอะไรอย่างที่หนูบอกน่าจะเริ่มมาจากความกลัวของคนเฟียร์มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์เนาะมนุษย์เรามีความกลัวทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งความกลัวก็จะทำให้เรามีแอคชั่นอะไรบางอย่างตามมาแบบเรากลัวจนเราก็จะทำยังไงก็ได้ให้เราแบบมีเงินให้เราแบบไม่จนเรากลัวตายอย่างเงี้ยเรากลัวป่วยมันคือความกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างมัน out of hand มันเกินความสามารถของเราที่จะควบคุมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพึ่งอะไรบางอย่างแล้วแหละที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะช่วยเราได้หรือเป็นที่พึ่งทางใจที่รู้สึกว่าอย่างน้อยอะทำสิ่งเนี้ยแบบทำให้จิตใจเราอะมันมีพลังมากขึ้นเชื่อมั่นมากขึ้นและสามารถทำได้ดีขึ้นทำไมเราถึงกลัวป่วยแล้วไปไหว้สิ่งเนี้ยเช่นผมกลัวป่วยผมก็ไปไหว้พระคุรุไวยสัจฉระสักอย่างหนึ่งผมกลัวผมจนผมกลัวธุรกิจผมล้มผมก็ไปไหว้เจ้าพ่อเสือ
ใครเป็นคนกำหนดต้องไหว้อะไรคือมันคงเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากอะครับทุกอย่างมันก็ต้องมีรอโฟกรอหรืออะไรก็แล้วแบบว่าแบบเอ้ยไปไหว้อันนี้สิเขาจะช่วยให้ในเรื่องแบบว่าถ้าอยากมีลูกแล้วไม่มีก็ไปไหว้อันนี้ใช่ไหมอยากได้งานก็ต้องไปไหว้อย่างนี้คืออยากได้มันน่าจะย้อนกลับไปแบบหลายพันปีมากๆเลยอ่ะคืออันเนี้ยบอกผมตรงผมไม่รู้จริงๆแต่ผมรู้ว่ามันมีหรือแบบถ้าสมมติคนสมัยก่อนที่หนูบอกเนี้ยอาจจะเขาเรียกอะไรนะน้ำท่วมหรืออาจจะแบบว่าแผ่นดินไหวหรืออาจจะไฟป่าหรืออะไรเงี้ยคนไม่รู้กี่พันปีที่แล้วหรือเขาอาจจะมีการบูชายันมีการแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้น มันเกิดมาจากอะไรแต่มันอาจจะเริ่มมีคนที่ทำแล้วในช่วงนั้นมันอาจจะดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็เลยเชื่อกันต่อๆมาว่าแบบนี่ไงคนนี้ทำแล้วมันได้ผลแปลว่าอันนี้มีจริงเราไม่คิดหรอว่าแบบมันอาจจะมีคนที่เป็นชาแมนที่มีสภาวะอะไรบางอย่างประมาณนึงแล้วมันเชื่อมกับธรรมชาติได้แล้วบอกว่าเฮ้ยจะปลูกข้าวเหรออยากจะให้ฝนตกเหรอฆ่าวัว10ตัวสิมันต้องมีคนชี้ก่อนสิมันก็เป็นไปได้ครับอาจจะมีคือมันเป็นไปได้ทั้งในเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมหรือการที่ชาแมนที่คุณพูดเนี่ยเขาใช้ความรู้ของเขาที่มากกว่าพีซันหรือชาวบ้านเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครมาเคยสังเกตสังกาเลยว่าอันนี้คือฤดูฝนใช่ไหมสมมติว่าแบบผมมาสังเกตแล้วแบบนี้เป็นฤดูฝนแล้วผมบอกว่าให้คุณต้องไปฆ่าแมว10ตัวเพื่อที่จะทำให้ฝนตกแล้วอยู่ฝนตกเพราะมันเป็นฤดูฝนใช่ไหมนี่ของพี่เท่งนู่นคือผมกำลังจะบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้มันก็จะมีคนที่ใช้ความรู้ที่เหนือกว่าคนอื่นไปหาประโยชน์จากคนอื่นถูกไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ในความเชื่อแบบคริสเตียนนะครับว่ามันมีพูดผีปีศาจหรือมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยสำหรับคริสเตียนคนอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีแต่ว่าความเชื่อของผีในความที่ผมเชื่อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอาจจะไม่เหมือนกับอย่างที่น้องเอมมี่หรือว่าคุณชายเชื่อใช่ไหมฮะแล้วถามว่าผีมันมีอำนาจไหมในความเชื่อของผมเชื่อว่าถ้าเป็นผีแบบที่ผมเชื่อมันมีอำนาจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าการที่คนอย่างที่คุณชายบอกอะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาแบบว่าขอฟ้าขอฝนแล้วมาได้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ผีคนร้ายกว่าผีเราก็รู้ใช่ไหมมันอาจจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ใช้ความรู้นี้ไปหลอกชาวบ้านเพื่อให้ตัวเองอะดูว่าแบบว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่รู้มากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนี่พี่กำลังเทียบเคียงพวกอาจารย์สักยันต์หรือว่าหมอดูหรือคนทรงเจ้าที่อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันตามข่าวที่ไปหลอกคนนั้นคนนี้นี่คือเทียบเคียงไหมหรือว่ามันมีอยู่จริงไหมคือในความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยผีมีนะครับแต่ว่าผีไม่ใช่วิญญาณคนตายอย่างคุณชายกับอันนี้ผมต้องละไว้ในนี้ครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะมีคนที่เป็นคริสเตียนคนอื่นดูนะแต่ว่าความเชื่อของผมเนี่ยคือคนตายเนี่ยไม่ได้มาเป็นวิญญาณอะไรหรอกครับส่วนผีที่เห็นเนี่ยมันคือเป็นผีมารซาตานซึ่งมันไม่ใช่วิญญาณคนตายใช่ไหมครับมารซาตานอาจจะบอกก็แบบเอ้ยคุณไปไหว้ต้นไม้ต้นนี้แล้วจะให้คุณให้โทษได้เพราะมารซาตานเขาก็มีอำนาจของเขาเพียงแต่ว่าเวลามาเทียบกับในเชื่อมร่างกับพระเจ้าเนี่ยมันจะได้กว่าใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าอันนี้ผมพูดระหว่างผีนะว่ามันมีส่วนคนที่ร้ายกว่าผีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไอ้ตรงเนี้ยมาเป็นสิ่งที่ไปครอบงำคนอื่นก็ได้อย่างชามานที่คุณพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมคือในเรื่องผีเข้าเนี่ยแบบในศาสนาคริสต์ก็มีครับลองไปอ่านดูได้เลยในพระคัมภีร์นะฮะพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยก็คือมีคนโดนผีเข้าก็มาให้พระเยซูไล่ก็มีครับคือฉะนั้นน่ะถ้าถามผมเนี่ยในมุมมองคริสเตียนผีมีแน่นอนแต่มันไม่ใช่ผีแบบที่คนตายไปแล้วมาขอส่วนบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะแล้วเอมี่ว่าผีก็คงมีจริงค่ะผีเป็นคนที่ตายแล้วแล้วอยู่อีกโลกนึงไหมหนูคิดว่าใช่นะหนูคิดว่าผีก็คือวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแล้วก็อาจจะอยู่อีกภพนึงที่มันอาจจะขนานกับเรา อยู่กับเราเนี่ยแหละเราแค่อาจจะมองไม่เห็นเราแค่อาจจะเป็นคนที่มองไม่เห็นเราแค่อาจจะสื่อเขาไม่ได้แต่คิดว่าเขาคงมีอยู่จริง
และพวกคนที่แบบเหมือนมีพลังวิเศษเป็นชาแมนหรือไม่ก็เป็นคนที่มีวิชาเรียนจากหมอคนโน้นคนนี้มาให้คุณให้โทษกับผู้คนได้เชื่อไหมในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยบอกตามตรงคือหรือหนูอาจจะยังไม่เจอคนที่เขาถ้าเขามีจริงนะหนูยังไม่เคยเจออันนี้คือพูดถึงคนธรรมดาใช่ไหมใช่คนธรรมดาที่บอกว่ามีพลังมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูไม่เคยเจอคนที่รู้สึกว่าแบบเชี่ยแบบขอโทษค่ะแบบมีจริงว่ะอะไรเงี้ยแบบสักแล้วเห็นผลเลยหรือสามารถแบบเป็นร่างทรงแล้วสามารถแบบพูดในเรื่องที่แบบไม่มีใครรู้หรือไม่รู้ดีมันไม่เคยเกิดขึ้นกับหนูอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าแบบสำหรับหนูร่างทรงคือหนูเฉยๆมากหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบเชื่อหลวงพ่อพวกหลวงพ่อแบบพระดังพระดังๆอะไรเงี้ยเชื่อถ้าเป็นพระที่เป็นพระจริงๆหมายถึงว่าในทางในทางพระพุทธศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วเชื่อต้องสวดมนต์ไหมว่าสวดมนต์แล้วจะอุทิศให้แล้วก็มีสิ่งเหนือธรรมชาติคอยดลบันดาลชีวิตให้อยู่ในร่องในเราเชื่อไหมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหนูรู้สึกว่าแบบคนเราสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดไปแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจความหมายไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสวดให้ใครฟังนั่นคือไม่เชื่อเลยว่าการสวดมนต์ให้คุณให้โทษกับตัวเราได้หรือมีพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างมันให้คุณให้โทษได้ในแง่ของว่าถ้าเราเข้าใจว่าเขาต้องการจะสอนอะไรเราเอางี้แต่ถ้าแบบสวดแล้วมีพลังขึ้นมาเนี่ยโหถ้างั้นน่าจะมีพลังกันทั้งผมถามคุณชายแล้วกันว่าแล้วคุณชายเชื่อไหมผมเชื่อทำไมคุณชายถึงเชื่อผมเชื่อในเชิงของอินเนอร์ข้างในสมมุติว่าเราเป็นคนที่หยาบโลนนะเอาในมุมมองของผมนะครับสมมุติว่าเราเป็นนาร์ซิสซิสก็ได้เป็นคนโลกหลงตัวเองทุกคนต้องอยู่หมุนรอบตัวเราทั้งหมดเราหลงลืมอะไรไปบางอย่างว่าเราไม่ได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติเรามองข้ามหัวจิตหัวใจคนรอบข้างแต่พอเวลา อย่างที่พี่หลุยบอกว่าอ่ะพอเราสวดมนต์หรือเรามีสมาธิกับสเปลหรือการไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอะไรแล้วแต่เนี่ยพอเรามีโฟกัสแล้วครับแล้วมันตัดออกทุกอย่างความรู้สึกเราอ่ะมันจะเชื่อมต่อกับแรงสั่นสะเทือนของธรรมชาติแล้วมันก็จะสามารถที่จะให้ผลอะไรบางอย่างได้โดยที่ทั้งเรื่องเหตุการณ์หรือเรื่องอินเนอร์ของเราข้างในเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบางอย่างอันนี้ผมเชื่อแบบนี้อย่างเช่นเราเป็นนาร์ซิสซิสปุ๊บแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆจนเราพัฒนาขึ้นเป็นอีกคนอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นแบบซิกมาเอมพาร์ตหรือซูเปอร์เอมพาร์ตที่เป็นคนประเภทที่เข้าใจหัวจิตหัวใจผู้อื่นก็จะทำให้เรามีความสามารถพิเศษมากขึ้นครับอันนี้ในเชิงจิตวิทยานะครับถ้าอย่างนั้นถ้าพูดในมุมของพี่ชายอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการสวดมนต์อย่างเดียวก็ได้ป่ะคะใช่แต่การสวดมนต์มันอาจจะง่ายกว่ามันอาจจะเป็นวิธีนึงเนาะเป็นมีนหนึ่งที่ทำให้เราไปถึงการมีสมาธิได้มากขึ้นทั้งสวดมนต์หรือละหมาดหรือเข้าโบสถ์ผมว่ามันน่าจะหลักการเดียวกันนะก็หมายถึงว่าถ้ามองในแง่ของเขาเรียกอะไรอะแบบเป็นเรื่องของสังคมนะก็อันนี้ตัดเรื่องศาสนาทิ้งไปนะครับก็อาจจะเป็นแบบการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็ให้เราได้ใคร่ครวญอะไรก็ว่าไปอันนี้ผมก็พอเข้าใจแล้วผมก็ยังเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่มันอยู่เหนือทุกอย่างเลยแต่ผมไม่ได้กำหนดหรือว่าให้คำนิยามมันว่ามันคือพระเจ้ามันคือกรรมหรือมันคืออะไรครับแต่มันเป็นแรงดึงดูดหรือแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างอย่างเช่นไปบนบานของสิ่งเนี้ยแล้วเราเกิดความยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเลยแล้วเราเกิดว่าถ้าไอ้นี่เกิดขึ้นนะฉันจะทำแบบเนี้ยมันจะเกิดแรงข้างในอ่ะแล้วคอนโทรลทุกสิ่งรอบๆตัวให้มันเกิดผลลัพธ์นั้นแต่อาจจะไม่ได้เกิดจากผีไอ้นั้นก็ได้แต่พอถ้าสมมติว่าผลมันเกิดแล้วอ่ะการจะฟูลฟิลไอ้ตัวคอนดิชันที่สัญญาไว้อ่ะก็มีผลกับชีวิตของเราเหมือนกันดังนั้นถ้าแบบว่ากลับมาที่คำถามเริ่มแรกของรายการนี้เลยคือว่าถามว่าศาสนาพีมีอะไรโอ้ตราบใดที่คุณเดินไป
แล้วแบบว่าคุณเห็นมีสารพระภูมิคุณเห็นมีเอาคนผ้าแพร7สีไปผูกตามต้นโพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นการยืนยันว่าคนเราเชื่อแบบนี้ก่อนที่เราจะมุ่งไปอีกพาร์ทนึงก็คือมันควรจะมีต่อไหมศาสนาผีในสังคมไทยอ่ะผมขอคือแนวคิดของผมอ่ะได้รับอิทธิพลมากๆเลยจากอาจารย์สุจิตวงเทศนะครับแกก็เป็นนักประวัติศาสตร์นักวิชาการคนนึงแกเคยพูดถึงศาสนาผีไว้ว่าจริงๆบ้านเราอ่ะหรือในโซนอุษาคเนก็คือโซนเอเชียคเนเนี่ยแท้จริงแล้วอ่ะเรานับถือผีโดยเป็นมีผีเป็นใหญ่แล้วผีนั้นอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นใหญ่ด้วยแม่น้ำแม่โพศพแม่คงคาแม่ยะนางแม่ยะนางก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเข้ามาอีกก่อนที่พราหมณ์ก่อนที่พุทธจะเข้ามาแต่ว่าในชนชั้นของกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเขานิยมพราหมณ์เขานิยมพุทธเขาไม่ได้นิยมแบบวัฒนธรรมลาวหรือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมอญที่แท้ๆมันคือตัวเราอ่ะเขาก็ไปเอาพุทธมาไปเอาพราหมณ์มาแล้วผสมทั้งวัฒนธรรมโลชิงช้าทั้งวัฒนธรรมการปั้นหลวงพ่อนี่ขึ้นมาเอามาจากคันธาราชปุ๊บแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นรูปเคารพหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี้แล้วผสมผีเข้าไปทั้งการสร้างโบสถ์การวางหลวงพ่อนี้ให้หันหน้านี้เพื่อแก้เคล็ดของราชวังอะไรเงี้ยครับมันล้วนแต่มีแนวคิดของศาสนาผีล้วนๆอ่ะแต่ว่าเอาพุทธเอาพราหมณ์มาหุ้มเพื่อให้มันดูเท่ขึ้นจนเราอยู่ร่วมกับมันจนกลายเป็นว่าเราคิดเข้าใจว่าอ๋อไอ้วิธีกรรมทั้งหลายที่เป็นผีเนี่ยมันคือบ้านมันคือของเราจริงๆคือสำหรับผมอ่ะไม่ได้คิดว่ามันเพราะมันเท่หรอกคือผู้ปกครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนชาติไหนศาสนาไหนก็มีอย่างเดียวว่าแบบทำยังไงให้ตัวเองมีความชอบธรรมในการปกครองไงครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณชายพูดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เขาคัดสรรมาแล้วว่าแบบเฮ้ยต้องทำแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าคนเชื่อผีไปแต่ว่าอยู่ๆเฮ้ยเรามีของใหม่เข้ามาแล้วมันดูแบบว่ามันมีคำว่าเท่อาจจะเหมือนว่าแบบมันดูมีหลักการมีอะไรมากกว่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในความเห็นของผมคุณก็ไม่ได้สามารถที่จะไปสลัดสิ่งเก่าทิ้งคุณก็ต้องรวมมันขึ้นมาเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งการที่คุณจะเอาเป็นเสาต้นหนึ่งใน10ต้นหรือ5ต้น7ต้นหรืออะไรก็ตามเพื่อที่ว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในอำนาจโดยที่เขาก็ใช้พวกสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องมือแล้วสมมติว่าแนวคิดพวกนี้พวกความเชื่อเหนือธรรมชาติที่มันอยู่นอกเหนือศาสนาแท้ๆเลยเนี่ยพี่ว่ามันควรจะมีอยู่ในสังคมไทยต่อไปไหมก็มีอยู่ก็ไม่ได้คือถ้ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรถ้ามันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วถ้าคิดว่าทำแล้วมันส่งเสริมตัวเองส่งเสริมความเชื่อมั่นเสริมจิตใจและอยากทำไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำไปแต่ถามว่าถ้าให้มานั่งตัดสินว่ามันต้องมีต่อหรือว่าต้องไม่มีต่อหนูว่ามันค่อนข้างแบบยากนิดนึงมันแบบค่อนข้างเซนซิทีฟอะสมมติว่าต้องเลือกอะคุณจะมีต่อไหมในเชิงของคนที่แบบเฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันก็ทำไปนะทำตามคนอื่นเข้าไปเอออาจจะดีก็ได้แต่ไม่ทิ้งนะแต่ก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเลยตัดทิ้งไปเลยอะสุดท้ายแล้วมันก็จะมีสิ่งใหม่มาทดแทนเช่นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นลัทธิใหม่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งอะไรบางอย่างเพราะว่าหนูเชื่อว่ามนุษย์อ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมนุษย์มีความอ่อนแอใช่มนุษย์มีความแบบมีความกลัวมีความไม่รู้มีความอะไรเงี้ยอยู่เสมอแล้วอนาคตอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องหาอะไรบางอย่างมาเพื่อซัพพอร์ตจิตใจเราให้เรารู้สึกว่าเรามั่นคงทางจิตใจอยู่ดีคือเอาง่ายๆนะถ้าถามผมกับทีมงานเนี่ยทุกคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่เขาอยากให้มีเขาก็อยากให้มีไม่ใช่ว่าเขาอยากให้มีเพราะว่าโอเคความเชื่อของคนเนี่ยบางคนแบบว่าไปจุดธูปไหว้พระทันใจแล้วเขาได้จริงๆผมก็ไม่ได้เถียงคนไปไหว้พระพรหมได้มันก็มีใช่ไหมฮะแต่กับคนที่แบบว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่เชื่อ
ผมก็คิดอยู่แล้วมันไม่ควรจะมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไปทำแล้วมีเขาก็อยากให้มีและที่สำคัญอุตสาหกรรมและอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังพวกนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายนะถ้าเกิดสมมติว่าพับพรมเวิร์ลเทรดเนี่ยโดนลบทิ้งไปเนี่ยถามว่าใครจะตกงานกี่คนนักท่องเที่ยวที่แบบว่าแบบเป็นพวกจีนแม้กระทั่งอินเดียหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันหายไปเท่าไหร่เศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยหายไปเท่าไหร่ผมว่าเป็นหลักแบบอาจจะเป็นหลักร้อยล้านเลยถ้ามันไม่มีพระพรหมเวอร์เทสอันนี้ผมคือที่เดียวนะหรืออย่างบ้างไฟพญานาคที่รัตนวาปีที่หนองคายสมมติว่าแบบว่ามีคนไปบอกว่าเนี่ยลาวก็เป็นคนยิงเออพิสูจน์แล้วไงท้ายที่สุดไม่มีไอ้เรื่องนี้มาเพราะแบบกูรู้แล้วว่าแบบพวกมึงเป็นคนยิงบ้างไฟแต่ถามว่าคนที่เศรษฐกิจที่อยู่นั้นมันหายไปเท่าไหร่หนองคายเนี่ยเงินหายไปจากนักท่องเที่ยวเท่าไหร่มันมีผลตรงนี้ไงครับครับสำหรับผมคือคนที่อยากจะให้มีเขาก็อยากให้มีและคนที่เชื่อแล้วได้จริงๆอาจจะมีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นคือถ้าไม่มีแบบนี้แล้วเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงอันนี้มันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่มันทำให้สิ่งเหล่านี้มันต้องมีผมฟังแล้วอ่ะพี่อ่ะจะอยู่ในโซนที่แบบปฏิเสธเลยแล้วยึดกับหลักศาสนาโดยแท้อันเนี้ยคือฉันไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าทำไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรเหมือนฉีดน้ำหอมอ่ะไม่ได้เห็นอะไรเกิดขึ้นมาแต่ก็รู้สึกดีมันได้กลิ่นอยู่ก็ทำไปเถอะถ้ามันมีให้ฉีดก็ฉีดไปผมอ่ะเป็นอยู่ในฝ่ายที่ผมเชื่อว่ามันมีอยู่จริงและผมอย่างที่ผมอธิบายเป็นเรื่องแรงสั่นสะท้อนสั่นเทือนอะไรนะแต่ผมยังเชื่อผมค่อนข้างสปิริตชัลมากผมมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงวะอย่างเช่นไปว่ายตรงนู้นตรงนี้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเหนือธรรมชาติขึ้นมาแล้วเรายังอธิบายมันไม่ได้เหมือนเราจะเหมือนสังคมอินเดียเลยก็คือแม้ว่าจะมีศาสนาหลักเป็นฮินดูเขาไหว้หมดเลยเทพนู้นเทพนี้เทพนี้อุ๊ยเดินทางมาประเทศไทยอุ๊ยไทยไหว้ผีช้างไหว้ด้วยอุ๊ยจีนไหว้อันนี้ไหว้ด้วยคือเขาไปมั่วไปหมดเลยแล้วทดลองส่วนตัวผมอะผมเป็นแบบนั้นแต่ว่ามุมมองส่วนตัวผมแล้วอ่ะคือจะเหมือนเอมี่ว่าถ้าเราว่าอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้เพียรพยายามอะไรเลยอ่ะมันจะไม่มีอินเนอร์ข้างในที่ทำให้มันสำเร็จได้คือถ้างั้นผมเสริมนะครับอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นรายการจนบัดนี้ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วคือผมปฏิเสธเรื่องพวกนี้อย่างที่ชายบอกใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในสังคมนี้ถูกไหมครับเหมือนกับว่าแบบว่าต่อให้ผมแบบเฮ้ยเพราะคริสเตียนในเมืองไทยเนี่ยรวมคาทอลิกด้วยแล้วกันมันกี่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่ามุสลิมน้อยมากก็คือคนไทยตอนนี้มี60เท่าไหร่นะ67 68 69อะไรผมไม่รู้นะสมมติว่าเป็น 1% ก็คือแค่6ล้านไม่ถึงเนี่ย600,000กว่าคนเองรวมหมดนะผมว่าตีสลาน1อันนี้เราเป็นคนส่วนน้อยแล้วเราก็เข้าใจว่าเราเป็นคนส่วนน้อยมาเสมอนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าแบบอ่ะในเมื่อเราเป็นคนส่วนน้อยแล้วเราอยู่ในสังคมแบบเนี้ยซึ่งแบบว่าเอ้ยมีการทรงเจ้าเข้าผีหรืออะไรก็แล้วแต่มาตลอดเนี่ยอ่ะผมถอดหมวกคริสเตียนออกทิ้งไปผมก็จะรู้สึกว่าแบบคือถ้าจะอยู่กันแบบเนี้ยนะอย่างน้อยก็คืออย่าอยู่แบบโดนคนที่เขาเอาเปรียบเราหลอกอย่างเช่นว่าแบบต้องไปลงเงินนี้มา1ล้านเพื่อสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็จะไปสวรรค์อย่างเงี้ยโอ้นี่ดีคุณไปสวรรค์แน่นอนเพราะว่าเงินคุณหมดไงคุณจะไม่ได้ไปสวรรค์นั้นเงินคุณแบบว่าโดนดูดเกลี้ยงอย่างเงี้ยอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมหรือว่าแบบคุณไปโดนอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องอะไรทุกวันนี้นะไม่ต้องเป็นศาสนานะไอ้พวกแม่ชีอะไรทั้งหลายที่แบบหลอกเงินดาราหลอกอะไรไปผมไม่เอ่ยชื่อนะจนร่ำรวยคืออย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกห่วงพี่น้องประชาชนไม่ใช่ไหนผู้ใช้คำนี้มันจะเหมือนแบบว่าเป็นสสเนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนร่วมสังคมนะการแบบเอ้ยคุณจะเชื่ออะไรก็นะแต่ว่าแบบว่าคุณอย่าไปโดนเขาหลอกเพื่อมาดูดเงินในกระเป๋าคุณไปนั่นสมมติว่าถ้าสมมติว่าเงินที่มันหลุดออกจากกระเป๋าเขาไปมันไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนเด็ดเซก็ว่าล้านหนึ่งของเขาก็เหมือนกับคุณให้เงินบริจาคเงินน่ะถูกไหม
คุณบริจาคเงินถ้าคุณคิดว่าแบบคุณมีพันแล้วคุณจ่ายไปล้านหนึ่งก็จบแต่มันจะมีหลายคนเนี่ยที่เขาโดนคือประมาณว่ามันไม่ใช่แค่เงินบาทเดียวจากร้อยไงมันเป็นเงิน90 60 70จาก100อย่างเงี้ยในฐานะนะที่ผมแม้กระทั่งผมเป็นคริสเตียนผมก็จะบอกว่าแบบคือคุณจะเชื่ออะไรก็คืออย่าโดนเขาหลอกอ่ะผมมีเพื่อนแบบนั้นคือคุณอย่างงผมมีหลายคนเลยผมมีเพื่อนผมมีหลายคนเลยที่แบบว่าบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะแบบไปลงในแบบนี้ถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นห่วงคนในสังคมไทยว่าคุณไหนๆคุณจะเชื่อแล้วแบบผมเชื่อไม่ตรงคุณนะแต่อย่าไปโดนเขาหลอกแบบนั้นโอเคผมรู้ละออฟฟิศเราอ่ะมี ATS คนหนึ่งคือไม่เชื่ออะไรเลยขิงมุมมองของขิงคิดว่าไงศาสนาผีเนี่ยคุณจะอยู่ต่อในประเทศนี้ไหมรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าไอ้การที่มันมีมันก็หมายถึงคนที่เขาเชื่อก็เขาก็เชื่อไปผมก็ไม่ได้ไปอ๋อไม่ทำลายล้างใช่แต่ว่าในมุมมองผมก็อย่างที่บอกมันไม่มีก็ได้แต่ก็แต่ถ้าเกิดการที่มันจะมีสำหรับคนที่เขาเชื่อก็เชื่อแต่ผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีถ้าให้เลือกอะเลือกแบบไม่มีไปเลยกับมีไว้ให้คนอื่นใช้แต่เราต้องอยู่กับมันด้วยอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าผมอยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดมี5คนมีผมคนเดียวที่ไม่เชื่อแล้วทุกคนแม่งแบบไปทางนั้นหมดอ่ะเออแล้วถ้าผมไม่เชื่ออยู่คนเดียวสุดตรงอยู่คนเดียวแล้วมันเดือดร้อนผมอ่ะผมอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องยอมที่จะครึ่งนึงอันนี้ถ้าอยู่ในพวกหนังซอมบี้นี่วิ่งเข้าใส่ซอมบี้นะคือแบบไม่ต่อสู้หรอกมุมมองพีว่าไงไม่เชื่อครับพี่เป็นเอทีเอสเหรอไม่เชื่อเลยเหรอไม่เชื่อพี่มันควรจะมีอยู่ต่อไหมไอศาสนาผีในบ้านเราเนี่ยไม่ควรพี่ไม่ควรเลยใช่ปะไม่ควรพี่หักเลยเหรอก็ถ้าพี่ให้เลือกแค่2อย่างผมเลือกไม่มีต่อดีกว่าไม่มีต่อแล้วเราได้อะไรจากการที่ไม่มีต่อเราได้อะไรไหมอันนี้ไม่ชัวร์พี่แต่ผมคิดว่าถ้ามีต่อไปมันน่าจะมีข้อเสียเยอะกว่าคือเราเสียทุกพอยท์ทุกพอยท์คือเราไม่ได้แต่เราไม่เสียแต่ถ้ามีเราอาจจะเสียใช่โอ้โหเฮ้ยนี่คุณพอยท์ว่ะเยี่ยมเยี่ยมคุณพอยท์มุมนี้ก็ดีแต่หนูว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไหว้อะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรามันได้ผลกับเราอะไรเงี้ยคนก็จะไหว้แต่ลองแบบให้ไปไหว้อะไรที่เราไม่เชื่อตั้งแต่แรกอ่ะหนูว่าคนก็คงไม่หรอหรือมันจะหรือว่าไหว้ทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้ผมว่ามันมีสเตจของการทดลองอยู่คนบอกเอ้ยมันดีนะไม่เกี่ยวเลยนะไปลองดูทดลองทดลองแล้วก็เฝ้าดูเออพอเฝ้าดูเสร็จเอ้ยมันได้ว่ะเอาอีกทีนึงเอาอีกทีนึงอุ้ยได้อีกเชื่อละพอมันประทับอยู่ในใจอ่ะไกลแค่ไหนก็ไปหนูว่าหนูยังไม่ถึงสเตจนี้นั่นแหละยังไม่เจอสเตจที่รู้สึกว่าอุ้ยทำแล้วได้ถ้าวันหนึ่งหนูไปไหว้อะไรสักอย่างหรือบูชาอะไรสักอย่างแล้วหนูได้หนูอาจจะเป็นแบบหมายถึงว่าเปลี่ยนไปเป็นฝั่งที่เชื่อ 100% เลยก็ได้แต่ณตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นส่วนตัวผมอะผมเจอแล้วแต่ผมก็พยายามจะหาคำตอบในเชิงจิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ก็มีบางสิ่งที่ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับหลายอย่างโคตรสปิริตชวลเลยคือโคตรจิตวิญญาณเลยแต่เราก็บอกลึกๆในใจว่าเออเราก็โชคดีที่เรามีโอกาสสัมผัสมันในบางสิ่งที่คนอ่ะก็ไม่ได้สัมผัสตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าอาจจะแชร์ให้ฟังเราไม่มีอะไรถูกผิดแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่มุมมองขอบคุณน้องทุกคนครับเยี่ยมสนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสซื้อง่ายโอนไวปลอดภัย 100%